USB Bluetooth ตัวถูกกับตัวแพงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะอันนี้มารีวิวตามจริงให้ดูนะครับผมเทสตามประสิทธิภาพเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นตัวถูกนะครับผมราคาหลักร้อยกว่าบาทเองนะฮะอันเนี้ยจะเป็นตัวแพงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ200-300นะครับแบรนด์นะเป็น USB 5.0 ทั้งคู่นะครับมาดูอันนี้ผมจะเสียบเทส USB ตัวถูกก่อนนะครับไม่มีแบรนด์นะนี่ทุกคนจะได้เห็นเลยว่าสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตมามันใช้งานได้จริงไหมหรือยังไงจะดูนี่วินโดว์10นะครับเสียบเข้าไป Driver Auto Install นะฮะมันก็เจอ Detect เจอทันทีเลยก็กดบลูทูธขึ้นมานะครับผมกด Add เสิร์ชหาบลูทูธนะก็ยังไม่เจอชื่ออะไรมานะครับนี่ผมนับ1 2 3 4 5หาแล้วหาแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมันยังไงไม่ยังไงตกลงใช้ได้ไหมโอเคผมจะสลับไปใช้ USB ตัวที่มันแพงขึ้นมาหน่อยดูนะครับที่มันมียี่ห้อหน่อยนะนี่กาออกก่อนอันนี้ไม่มีบลูทูธแล้วครับผมถอดออกไปปุ๊บบลูทูธจะหายไปทันทีเลยนะอันนี้เป็นมินิ PC นะครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กมันมีบลูทูธในตัวอ่ะผมก็จะแกะตัวเนี้ยเสียบเข้าไปเลยนี่ฮะปึ๊บเข้าไปตรงนี้ดีเทคเจอละบลูทูธครับเหมือนเดิมครับกดค้นหาบลูทูธครับว่ามันจะเจอคลื่นอะไรบ้างไหมขึ้นมาอย่างเร็วเลยฮะ1 2 3 4 5ละ5วิก็เริ่มเจอคลื่นขึ้นมานะครับแถวนี้ไม่มีอะไรไม่มีบลูทูธที่จะเปิดนะมีแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองอันโนนดีไวซ์นี่หมายถึงว่ามันดีเทคแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ identify เนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ